ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สุสานฮงซุยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไปไหว้ตรงนู้นมาก็คือไหว้ที่ตีแบบบ่อแล้วก็ไหว้โอ้ยเซียนโจซือนะคะเนื่องจากว่าหมอก็เป็นลูกหลานคนจีนเนาะทำเนียมพวกนี้การไหว้เจ้าหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรายึดถือกันต่อกันมานะคะเราไม่ได้ไหว้เพื่องมงายนะคะเราไหว้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายการไหว้เหมือนเป็นการเคารพในผู้ที่เรานับถือเหมือนเราไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเวลาเราไปที่ไหนเราก็ต้องไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนเราก็ต้องไปไหว้ไปแสดงตัวไปขอเช่นเดียวกันการไหว้เจ้าก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้แล้วแต่คนเชื่อแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้จะแบบว่าให้งมงายว่าขอแล้วมันจะต้องเป็นไปได้เพราะว่าสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็คือสิ่งที่เป็นที่สุดอยากให้ตัวเองเป็นยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นมันคือการกระทำของตัวเองทำดีคิดดีพูดดีย่อมได้ดีแน่นอนถึงไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ตายถ้าตัวเองไม่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะศึกษาธรรมะแบบดีๆระดับลึกลงไปอีกมันก็จะมีการศึกษาตามพระไตรปิฎกนู่นนี่นั่นนะคะก็แล้วแต่คนคือหมอว่าการศึกษาพวกเนี้ยมันแล้วแต่จริตคนแหละว่าเราแบบไหนอะไรยังไงครอบครัวเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราต้องเปิดกว้างเราไม่มีการว่าไปเบลมใครอันนี้งมงายไม่งมงายแต่สุดท้ายก็คือถ้าเราจะยึดถือที่ทำธรรมะของพระองค์ตอนดีสุดแล้วแต่ว่าศาสนาอื่นก็ทุกศาสนามีข้อดีหมดนะคะคือเขาพยายามจะหาแหล่งมายึดเหนี่ยวให้คนเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวเป็นคนดีเพราะว่าถ้าไม่มีศาสนาเราก็งงนะว่าเราจะยึดกับอะไรดีใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันพิธีกรรมพวกนี้มันก็เป็นเหมือนสิ่งนึงที่ทำให้คนเราที่มันยังยึดอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มันยึดเป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายถ้าไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดบ้านถือบ้านก็ย่อมดีสุดหลายอย่างเนาะก็แล้วแต่คนเชื่อนะคะก็เป็นลูกหลานชาวจีนก็ทำเนียมจีนนะคะมากันตรึมทำเนียมจีนอันนี้เรากำลังจะมาไหว้กงหมอกงหมอคืออะไรคะเตี๋ยรวมที่ไม่มีญาติรวมที่ไม่มีญาตินะคะก็คือเหมือนรวมศพไร้ญาติอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ไม่มีญาติเอาขุดๆก็มารวมกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะขนาดเตี๋ยของหมอนะคะมาที่บริเวณนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะสมเป็นเตี๋ยของหมอจริงๆแต่หมอไม่ใส่ไงหมอไม่ใส่เพราะว่าหมอสบายดีค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่โล่งแล้วก็มันแห้งมันร้อนไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่มาแล้วก็ที่โพธารามยังไม่ได้ยินว่ามีระบาดแต่ว่าเสียคนแก่กันไว้ดีสุดคนแก่กันไว้แนะนำนะคะคนแก่กันไว้ดีสุดคนที่ภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อมถอยใส่ไว้นะคะสวัสดีค่ะไหว้กงหมอก่อนเอากงหมอหรือแปดกงนะเอากงหมออยู่นู่นแปดกงคือเจ้าที่เจ้าที่แปดกงคือเจ้าที่ที่เดินแปดกงคือเจ้าที่กงหมอคือศพไร้ญาติ